เรามาต่อกันที่สายของคุณกัปตันจากชาแนลทาง YouTube กัปตันสมุยครับครั้งที่แล้วมาเล่าเรื่องบ้านผีสิงที่เป็นคฤหาสน์นะครับครั้งนี้คุณกัปตันมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่ตัวของคุณกัปตันเข้าไปพิสูจน์บุกถ้ำร้างกลางป่าครับมาพร้อมกับเรื่องกุฏิร้างเรื่องนี้มีภาพประกอบด้วยนะคุณผู้ชมคุณฟังครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ก่อนส่วนภาพประกอบนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยขึ้นตามเรื่องที่คุณกัปตันเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายคุณกัปตันได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณกัปตันสวัสดีครับพี่แจ็คสบายดีนะครับสบายดีครับพบกันอีกแล้วครับดีใจอย่างเลยครับเช่นกันคุณกัปตันจากชาแนลกัปตันสมุยทาง YouTube นะครับผมนะฮะที่ภูเก็ตอากาศเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสมุยครับเอ้ยสมุยขออภัยโทษกัปตันสมุยผมไปพูดถึงภูเก็ตบ้าบอเป็นไงบ้างก็ดีนะครับตอนนี้อากาศอบอ้าวเหมือนเดิมแล้วครับพี่แจ๊คซึ่งผ่านความหนาวมาได้แค่3วันจริงๆแล้วภาคใต้มันต้องเหมาะกับอากาศร้อนๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องการอากาศเย็นบ้างนะครับพี่แจ๊คแต่ว่าก็เขามีให้เรามาแค่นี้พี่แจ๊คเอาเท่าที่เขาให้มาก็แล้วกันนะคุณกัปตันครับผมนะครับมาครับผมพี่แจ๊คจะถามผมหน่อยว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเอาได้ฮะตอนนี้โทรมาจากแถวไหนที่ไหนของสมุยฮะผมอยู่ณหลาเปลวครับคือปัจจุบันเนี่ยคือสวนสาธารณะนะครับพี่แจ็คอ๋อเป็นสวนสาธารณะใช่ครับแต่ในอดีตเนี่ยสถานที่นี้เคยใช้เป็นเชิงตะกอนกลางแจ้งพี่แจ็คผมอยู่ตรงกลางเลยเฮ้ยผมมานั่งเล่าเพื่อรายการพี่แจ็คโดยตรงเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นมันมีคนสัญจรไปมาไหมอ่ะบอกตามตรงนะพี่ตรงเนี้ยคือกลางคืนแทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาเลยครับผมแล้วตอนนี้นั่งกันอยู่กี่คนมาพร้อมทีมงานอีก2คนครับอ๋อโอเคถ้ามีทีมงานจะมีการเก็บภาพไลฟ์สดไปด้วยครับเพราะว่าเราจะมีเหมือนกับเก็บภาพบรรยากาศทุกอย่างครับพี่แจ็คครับครับถ้ามีทีมงานคอยระวังหลังให้ก็ยังโอเคถ้านั่งคนเดียวผมว่ามันไม่โอเคครับผมแต่ทุกอย่างที่ผมแนะนำอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับรายการผมอ่ะผมอยากจะให้แฟนๆรายการของ The Ghost Radio เนี่ยฟังรายการของพี่แจ็คให้จบหมดทุกอย่างก่อนแล้วค่อยตามไปดูตอนนี้ผมต้องการให้โฟกัสที่เรื่องเล่าที่นี่มากกว่ามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของกุฏิร้างที่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตัวของคุณกัปตันแล้วก็ทีมงานเข้าไปพิสูจน์ไปเจออะไรมาครับจริงๆแล้วเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราเป็นวันพระวันพุธที่ผ่านมาครับเป็นพระ8ค่ำนะก็คือว่าจริงๆแล้วเรามีเหมือนกับสถานที่แห่งเนี้ยเราเคยเข้าไปพิสูจน์กันแล้วแล้วก็มีประวัติเรื่องเล่าก็คือผมขอบอกประวัติเรื่องเล่าของสถานที่แห่งนี้คร่าวๆก่อนนะฮะเป็นถ้ำที่ค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางของภูเขาซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยจะไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ครับผมแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นพระธุดงค์ท่านได้เดินทางมาปรากฏแล้วก็ได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆไว้เมื่อประมาณ20ปีก่อนพี่แจ็คแล้วเมื่อเราได้ยินเรื่องราวเนี่ยจากปากของนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งนะพี่แจ็คเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลึกลับเราก็ได้เข้าไปสำรวจแล้วก็เจอกับชาวบ้านที่ได้เล่าว่าสถานที่แห่งนี้มีพระธุดงค์มาสร้างเป็นกุฏิไว้เมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปเนื่องจากหลวงพ่อเนี่ยท่านได้มรณภาพณสถานที่แห่งนั้นพี่แจ็คครับผมแล้วเราก็ได้ทำการสำรวจกันครั้งหนึ่งแล้วแต่เป็นคืนวันธรรมดาที่เราคิดว่าเฮ้ยคืนนี้เราน่าจะมีอะไรพิเศษหน่อยสำหรับแฟนรายการของเราแล้วก็เราเลือกเป็นวันพระพี่แจ็คครับครับในขณะที่ผมกำลังเตรียมตัวแล้วแหละแล้วก็มีการอัพสเตตัสอะไรต่างๆข้อความต่างๆลงไปในเพจเพื่อแจ้งให้กับแฟนรายการเนี่ยรู้ว่าวันนี้เราจะมีไลฟ์สดนะเป็นคืนวันพระแล้วก็เร
ราจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเซอร์ไพรส์มากขึ้นโดยที่เราเข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยเพียง2คนกับน้องปาร์คแต่พี่แจ็คผมทำรูปสกรีนหน้าปกของตัวไลฟ์สดเนี่ยขึ้นมาด้วยรูปหนึ่งครับครับแล้วผมก็เตรียมจัดการเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างแหละตามปกติแต่พี่แจ็คไอความปกติเนี่ยผมถ้ามันปกติจริงผมก็คงไม่โทรมาเล่ากับครับพี่แจ็คใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครั้งนี้ก็คือในช่วงจังหวะที่ผมกำลังเลือกรูปสกรีนเนี่ยผมลบทิ้งหมดเลยทำไมอ่ะเพิ่งรู้พี่แจ็คผมตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกผมผมเข้าไปดูไลฟ์สดผมคิดว่าผมจะต้องเอาภาพจากไลฟ์สดครั้งที่แล้วเนี่ยมาทำเป็นรูปหน้าปกจะดีที่สุดผมเข้าไปแล้วก็ผมเลือกรูปขึ้นมาช็อตหนึ่งแล้วผมก็นำมาเหมือนกับเพ้นสกรีนใช่ไหมครับพี่แจ็คเพ้นสกรีนจากหน้าจอแล้วก็มาเหมือนกับทำให้มันคมชัดขึ้นแล้วผมก็เดินไปหลังบ้านว่าคุยกับแอดมินซึ่งตอนนั้นเขากำลังล้างจานอยู่ตามปกติก็ไม่เหมือนกับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเลยแต่พอผมเดินกลับมาที่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อจะมาดึงเอารูปสกรีนนั่นขึ้นมาแล้วส่งไปที่ Messenger ก็มีเสียงของแอดมินเนี่ยตะโกนมาพร้อมกับผมเนี่ยขยายรูปขึ้นมาดูเขาบอกว่าวันนี้น้องปาร์คป่วยนะปุ๊บจังหวะนั้นผมเห็นรูปที่มุมขวาล่างสุดของตัวรูปเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างมันผิดปกติผมขยายเต็มที่เลยไปจากขึ้นมาดูอย่างที่ทีมงานได้เห็นนะเป็นรูปของลักษณะเหมือนศีรษะของถ้าเรียกเป็นพระภิกษุก็ได้มันเป็นพระใช่ครับผมก่อนที่ขนที่ตั้งแต่ก้นนะพี่จะขออภัยฮะตั้งแต่ก้นขึ้นมาไล่มาจนถึงหลังเนี่ยผมจะเหมือนกับมันจะขึ้นมาถึงหัวผมลุกขึ้นเลยแล้วทันทีแล้วผมพูดว่าปูเป้ผมตะโกนปูเป้คือปูเป้นี่ก็ชื่อแอดมินนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะเรียกแล้วพูดจบนะพี่จักผมได้ยินเสียงเหมือนกับเพื่อมองรูปที่หน้าคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงว่าไม่ต้องกลัวเอ้ยตอนนั้นผมตะโกนออกมาเลยว่าปูเป้หลวงพ่อมาครับแต่ขนที่หัวเนี่ยแทบยังไม่ทันตั้งนะไปจะเหมือนกับว่าผมไล่ความกลัวของผมเองอะแล้วผมบอกว่าทำไมนะน้องปาร์คทำไมนะไม่มาใช่ไหมแล้วแจ้งแฟนรายการได้หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยว่าวันนี้ไลฟ์ยังไงผมก็จะไปครับพี่แจ็คมันเหมือนกับว่ามันมีความสับสนออกมาพร้อมกันนะพี่แจ็คว่าเราพร้อมที่จะทำตรงนั้นแล้วเราเหมือนกับอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันเราสารั่นวาจาไปแล้วแต่ในใจนะพี่แจ็คไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันหวั่นขนาดไหนครับผมก็เหมือนกับจัดแจงอุปกรณ์ต่อโดยที่แอดมินเนี่ยเขามือเลอะที่เขาล้างจานเนี่ยเขาเดินออกมาเลยเขาบอกว่าอย่าไปเลยเขาพูดประคำวันนี้ยังไงก็เปลี่ยนเป็นให้ทีมงานเนี่ยพร้อมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปวันอื่นผมก็ตอนนั้นผมไม่พูดละผมก็เดินมาจัดอุปกรณ์ลงกระเป๋าแต่ในใจเนี่ยพี่จะคิดวนอยู่กับภาพนั้นตลอดเวลาเลยว่าถ้าไปเนี่ยคืนนี้หินก้อนนั้นน่ะลักษณะมันคล้ายหินจริงผมจะเจอหินก้อนนั้นไหมผมคิดถ้าไม่เจอเนี่ยแสดงว่ารูปนั้นเนี่ยของจริงเพราะผมพิมพ์สกรีนออกมาจากตัวไลฟ์สดเลยครับผมก็ผมนาทีที่ผมตัดสินใจได้ก็คือแอดมินเนี่ยเดินคือเขาทิ้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาไม่ล้างจานต่อแล้วเขาเดินมาบอกว่างั้นเขาไปด้วยก็ได้ไปเป็นเพื่อนก็ได้เฮ้ยทำไมคุณกัปตันพี่แจ็คเดี๋ยวแป๊บอะไรเห็นอะไรแบบผมเดินมาข้างหลังไง
คเห็นอะไรไม่มีพี่ไม่มีไม่มีนะครับผมตอนนี้ทางไลฟ์สดผมก็ให้น้องแบงค์เนี่ยขยายรูปมาแล้วบอกว่ากันถึงเรื่องรูปนิดนึงนะครับจากรูปที่เห็นน่ะเหมือนกับที่คุณกัปตันพูดเลยฮะพอมันซูมขยายออกมากว้างๆใหญ่ๆอ่ะเฮ้ยเหมือนนะต้องบอกว่าเป็นลูกตาจมูกมีปากโผล่ออกมาหน่อยนึงมีแก้มมีหูมีโหนกแก้มมีอะไรครบเออแล้วลักษณะผมไม่อยากครับเหมือนกับเหมือนพระภิกษุครับดูศีรษะท่านค่อนข้างที่จะหลานครับครับครับโอเคพี่แจ็คผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยขนาดแอดมินเนี่ยกลัวผีซะขนาดนั้นเนี่ยยังเอ่ยปากว่าจะไปเป็นเพื่อนเพราะว่าเขารู้ว่าผมเนี่ยถ้าจะทำอะไรแล้วก็ต้องแบบลุยให้สุดผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะยังไงวันนี้เนี่ยถ้าหลวงพ่อแกเชิญขนาดนี้แล้วท่านโดนใจให้ผมเนี่ยให้เห็นรูปจ่าๆแบบเนี้ยท่านก็คงจะคิดจะลองใจผมแหละแล้วถ้าเกิดว่าได้จับภาพได้หรือยังไงเนี่ยผมก็คงคิดว่าโอเคคงจะสะใจแล้วก็ถูกใจแฟนรายการแน่นอนครับครับไปทั้งปากสั่นแบบนั้นนะพี่ยักษ์จับมอเตอร์ไซค์ได้ไปแบบลอยๆเลยครับคือใจเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วตอนนั้นใจมันคิดไปเรื่อยพี่ยักษ์ไปถึงเป้าหมายเนี่ยก็คือโอเคผมเห็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยขอพูดลักษณะก่อนนะพี่ยักษ์จะเป็นเชิงเขาแล้วก็มีทางที่เลยออกไปเนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ทซึ่งตอนนี้เนี่ยโดนโควิดเล่นงานก็เลยทำให้เงียบนะฮะก็จะมีป้อมยามอยู่ผมก็เหมือนกับเอาว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องหาอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อจะให้ลืมภาพที่เราติดตาอยู่ตรงเนี้ยทิ้งไปให้ได้ก่อนที่จะทำการไลฟ์สดผมก็เดินไปหาร.ป.ผ.ครับผมแล้วก็แจ้งให้เขารู้ว่าเราจะจอดรถตรงใกล้ๆนี้นะแล้วก็จะขออนุญาตเนี่ยเดินขึ้นไปตรงชายป่าตรงเนี้ยซึ่งมันอยู่อาจจะอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทของเขาครับครับครับก็เอาบัตรประชาชนอะไรให้เขาเรียบร้อยเสร็จเราแจ้งว่าเรามาคนเดียวนะถ้าเราไม่ออกมายังไงเนี่ยก็ช่วยมีการแจ้งอะไรบางอย่างให้กับครับก็เรียบร้อยเสร็จพี่แจ็คตอนนั้นผมคุยกับเขาสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าลืมแล้วลืมที่จะเริ่มทำการไลฟ์สดผมเอารูปตัวที่อันเนี้ยขึ้นมาปุ๊บผมพยายามแบบคือทำให้เร็วอ่ะแล้วก็ไม่ให้ใจเนี่ยคิดถึงตอนจังหวะที่กำลังจะเริ่มกดสตาร์ทสตรีมมิ่งครับพี่แจ็คกำลังจะเริ่มจริงๆได้ยินเสียงอีกครั้งพี่แจ็คไม่ต้องกลัวไม่นะครับไม่ต้องกลัวแต่ผมจับใจความไม่ได้ว่าคำหลังเนี่ยเขาจะพูดว่าลูกหรือว่าโยมครับครับผมโมโหผมตอนนั้นน่ะนิ้วมันลั่นไปแล้วจะสตาร์ทปั๊บพอเริ่มสตรีมมิ่งปุ๊บผมใส่บทบาทเต็มที่เลยจิตใจเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงจะเดินเข้าไปในป่าแล้วก็อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างก็ด้วยสภาพของป่าแล้วก็พื้นที่ผมก็ดูแล้วน่าจะเหมือนกับทุกๆครั้งที่เราได้ไปในพื้นที่ที่เป็นบ้านร้างหรือว่าสถานที่น่ากลัวก็คงจะผ่านไปด้วยดีนะครับพี่แจ็คเมื่อเข้าไปถึงเนี่ยก็ได้ทำการสำรวจตรงบริเวณกุฏิเป็นอันดับแรกนะแล้วก็เก็บรายละเอียดตามซอกตามมุมเผื่อว่ากล้องสามารถจับบันทึกภาพอะไรต่างๆได้อีกผมเดินก้าวขึ้นไปตรงจุดที่เราพบก้อนหินนะฮะตรงนั้นผมสังเกตดูไม่มีพี่แจ็คหมายถึงว่าตรงรูปที่วงกลมมาเนี่ยตรงที่บอกว่าเป็นหน้าเหมือนกับหน้าคนตรงนั้นมันไม่มีก้อนหินหรือพระพุทธรูปอยู่เลยถูกไหมฮะไม่มีเลยตรงจุดนั้นไม่มีอะไรเลยนะเป็นหินแหลมๆก้อนเดียวที่อยู่ด้านหลังของหัวนั่นแหละเออครับครับมันทำให้ผมมั่นใจเลยว่าเอาแล้วหลวงพ่อใช่แล้วครับหลวงพ่อมาแล้วผมก็เดินขึ้นไปที่บนไดพี่แจ็คหาแบบ
ตอนนั้นอ่ะผมหันหน้ากล้องไปทางด้านหน้าของผมซึ่งด้านหลังผมเดินพี่จะเชื่อไหมขาผมสั่นมากครับครับผมเห็นชายจีวรพี่จะที่มีการตากไว้อยู่ด้านซ้ายอ่ะมันปลิวครับแวบหนึ่งผมคิดว่าอุ้ยลมพัดขาชายจีวรผมรีบก้าวขึ้นไปเลยไม่น่าจะถึง2วินาทีพี่แจ็คคือตรงนั้นเนี่ยจีวรท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งไม่มีลมเลยพี่แจ็ค ผมก็เหมือนกับว่าตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เดินเข้าไปสำรวจตรงห้องที่เป็นห้องเก็บของครับครับก็สภาพพื้นที่ก็ดูแบบเหมือนกับว่าเหม็นสาปกติแต่ผมก็ไม่พยายามไม่ทักอะไรมากตอนนั้นฮะเดินกลับออกมาก็พูดถึงพื้นที่ที่เราเคยเข้าไปสำรวจแล้วก็นั่งลงเพื่อทำการวันนั้นเนี่ยผมมีความตั้งใจว่าจะเข้าไปเพื่อสวดมนต์แล้วก็ทำคือทำภารกิจนะลงนั่งสวดมนต์ไปแจ็คในช่วงที่ว่าเริ่มบทสวดได้ประมาณสักสองผมสวดชินบัญชรนะฮะก็ได้ประมาณสักสองบทครับผมได้ยินเสียงสวดตามไปแจ็คเป็นเสียงสวดตามใช่มันทำให้ผมต้องแบบชะงักแล้วก็หยุดไปสักแป๊บนึงครับครับแล้วผมก็พยายามกั้นใจคือสวดให้จบนะฮะสวดให้จบพอจบเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เหมือนผมพยายามจะไม่อยู่ตรงจุดนั้นอะนานสักนานจนเกินไปเพราะว่า คิดว่าท่านคงจะมาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวผมแหละผมก็เปลี่ยนทิศนะพี่แจ็คลงไปใกล้ๆกับกุฏิซึ่งจะเป็นทางแยกไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่เขาเรียกว่าถ้ำโถงใหญ่ครับครับตรงจุดนั้นผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยมีข่าวที่ผมได้ยินมาคือมีข่าวของการผูกคอตายสองรายเพื่อเป็นการแบบเตือนสติของให้กับผู้ฟังด้วยเพื่อเกิดกุศลนะพี่แจ็คก็คือว่าพี่แจ็คผมเล่าเร็วไปไหมไม่เร็วแต่อย่างนี้คุณกัปตันฮะไอ้เรื่องการอธิบายในส่วนของการที่ไปทำงานในวันนั้นเนี่ยผมว่าเอาพอสังเขปเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเดินสายรายงานสดเอาเออรบกวนขอเป็นเหตุการณ์ที่เรามาคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นดีกว่าขออภัยจริงไม่เป็นไรฮะผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเนี่ยมายืนตรงนี้ครับครับโอเคครับผมได้เดินกลับขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเป็นช่วงท้ายๆของการเดินสำรวจแล้วตรงนั้นผมก็เหมือนกับผมรู้สึกบางอย่างไปจากที่ทำให้ผมเนี่ยเสียวหลังอยู่ตลอดเวลาก็ด้านขวาของผมเนี่ยผมจะเห็นเหมือนกับเป็นแสงไฟเป็นดวงไฟนะพี่แจ็คไม่ใช่เป็นแสงไฟเป็นดวงไฟที่ลอยอยู่ตรงบริเวณที่พบหัวนั่นแหละอยู่ประมาณสองครั้งผมก็พยายามเหมือนกับว่ามาตรงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับมาเสียเปล่าผมพี่แจ็คผมเอาหน้าผมเนี่ยก้มมองที่เท้าแล้วผมก็ใช้กล้องอ่ะเดินเหมือนกับพี่แจ็คเข้าใจไหมว่าเอากล้องยกขึ้นแล้วก็เราก้มหน้ามองแล้วก็ถ่ายอึดใจถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่สุดท้ายแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวขอขึ้นไปตรงจุดหน้าพระพุทธรูปแล้วก็จะลงกลับมาเลยผมหันมาตรงจุดที่พบศีรษะเนี่ยแล้วก็ถ่ายเห็นชัดๆว่าเนี่ยผมก็ยืนบอกว่าเนี่ยตรงจุดนี้แหละที่เจอศีรษะแต่ว่าตอนนี้เราถ่ายไม่ติดเลยเท่าตรงนี้ผมก็แบบก้าวขาไม่ออกไปจากครับเพราะว่ารู้สึกว่าท่านยืนอยู่ตรงหน้าผมเลยครับพี่แจ็ควันนี้ผมอธิบายไม่ค่อยคล่องนะเพราะว่าผมก็ตื่นเต้นเอางี้สรุปแล้วคือเหตุการณ์ที่คุณกัปตันไปเจอเนี่ย คุณกัปตันไปเจอเหมือนกับเป็นอดีตไม่รู้หรือเปล่าว่าเป็นอดีตที่พระที่เคยจำอยู่ที่นั่นแล้วเสียชีวิตใช่ครับก็คือว่าตรงจุดบริเวณน่าจะเป็นจุดนั้นนะครับที่มีการพบร่างของท่าน
นะฮะตรงบริเวณบันไดคือไปครั้งนั้นแล้วก็เหมือนถ่ายติดตรงนี้มาแต่พอไปอีกทีนึงปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าถ่ายติดมันน่าจะเป็นก้อนหินหรือเป็นพระพุทธรูปอะไรสักอย่างนึงมันไม่มีถูกไหมฮะและคุณกัปตันก็เหมือนกับสัมผัสกับเสียงอะไรบางอย่างที่จะมาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะตอนที่คุณกัปตันสวดมนต์เหมือนท่านก็มาสวดตามเท่ากับว่าถ้าตรงนั้นมีวิญญาณของพระรูปนี้อยู่ท่านก็อาจจะวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นมันเป็นถ้ำครับและมีกุฏิอยู่ในถ้ำมีกุฏิอยู่ปากถ้ำครับอ๋ออยู่ปากถ้ำเลยทุกวันนี้มันกลายเป็นกุฏิร้างถูกไหมฮะเป็นกุฏิร้างครับพี่จ๋าอ๋อนะฮะก็น่าจะเป็นสถานที่ที่คนแถวนั้นจะรู้จักร่ำลือกันว่าที่เนี้ยน่าจะมีวิญญาณของพระรูปเนี้ยอยู่คือในลักษณะบริเวณภูเขาลูกเนี้ยนะครับจะล่ำลือกันเกี่ยวกับเจ้าที่แล้วก็เรื่องงูครับพี่แจ็คงูที่เป็นงูเจ้าที่ที่มีชาวบ้านเนี่ยเวลาไปหาปลาหรือว่าไปทำประมงชายฝั่งนะพี่แจ็คจะพบเจอกับเรื่องแปลกประหลาดแล้วก็เรื่องที่น่ากลัวครับครับเป็นประจำพี่แจ็คนะฮะนั่นคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวของคุณกัปตันแล้วก็ทีมงานไปมานะผมลืมบอกพี่แจ็คไปครั้งนี้ผมไปคนเดียวพี่แจ็คเอาไปคนเดียวครับเพราะน้องปาร์คป่วยฮะนะฮะอยากจะบอกว่าน้องคือจุดประสงค์เนี่ยของเราก็คือว่าอยากที่เราทำรายการแบบนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นการได้เหมือนกับเชื่อมโยงในการพูดคุยกับผู้ชมนะพี่แจ็คเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทำรายการอย่างอื่นเนี่ยบางทีการเชื่อมโยงเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันพี่แจ็คมันอยู่ที่การนำเสนอและดึงได้มันอยู่ที่การนำเสนอและเรื่องพวกนี้นะครับอ่ะได้ฮะคุณกัปตันพี่แจ็คเรื่องนี้ผมอาจจะเรียบเรียงได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นการที่ผมเนี่ยจะต้องไปบวชผมขอติดไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวจะเรียบเรียงมาให้ดีที่สุดพี่แจ็คได้เลยแล้วก็แก้ตัวใหม่แล้วก็ครั้งหน้านะไม่ต้องออกไปเล่าตรงที่แบบนั้นมันเพิ่มความตื่นเต้นจริงๆพี่แจ็คมันเอาไม่อยู่มันจะทำให้เสียสมาธิจริงครับนะครับนั่งเล่าอยู่ในบ้านของเราใช้สมาธิค่อยๆลำดับเรื่องมาผมว่าคุณกัปตันทำได้แหละสบายสบายสบายแม่ขอบคุณมากได้ฮะคุณกัปตันขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับรูปด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่แจ๊ค